เรื่องราวในวันนี้ขอเริ่มต้นพูดคุยกันในรางวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก คือถ้าเปรียบกับองค์การบันเทิงแล้วนี่คือเวทีออสการ์แต่เป็นเวทีออสการ์ของวงการกีฬาโลกนั่นเองนะคะใช่ครับอันนี้ก็คือทุกชนิดกีฬาเลยเนาะนะครับที่จะมาอยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับแล้วรางวัลของกีฬาต่างๆที่ได้รับไปเนี่ยก็แน่นอนครับว่าส่วนมากก็ไม่ผิดคาดนะในปีนี้นักกีฬาที่ผลงานโดดเด่นก็พาเรดกันคว้ารางวัลนี้ไปเกือบทั้งหมดเลยก็ต้องขอย้ำว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวข้าวจะมาบอกให้ฟังว่าเขาได้รับรางวัลในสาขาอะไรกันบ้างแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือตลอดปี 2021 นะคะใช่ครับแหมมาเริ่มต้นกันเลยใช่ใช่จริงๆหลายๆตำแหน่งก็ไม่ผิดคาดนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าผลงานในรอบปีที่ผ่านมาของนักกีฬาที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยถือว่าโดดเด่นนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีการประกาศรางวัล Laureus Award นะครับที่สเปนซึ่งก็เป็นรางวัลคล้ายๆกับอย่างที่พี่นานบอกอ่ะเหมือนออสการ์วงการกีฬาเขาก็มีการเตรียมเขาเรียกว่าเตรียมเป็นฉากนะครับแล้วก็มีรางวัลต่างๆมีการโปรโมทคือพูดง่ายๆคือทำออกมาอลังการในยุคนี้คือในยุคของโควิด -19 บางทีก็ยังคงต้องมีการมอบรางวัลกันแบบเวอร์ชวลอยู่นะครับก็ยังไม่สามารถมารับรางวัลกันได้แม้แต่รางวัลนะคะออสการ์นี่คือตุ๊กตาทองใช่ครับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมแห่งปีครับซึ่งดูแล้วหลายๆคนก็ทายไว้ว่าเป็นคนนี้แหละครับก็ดูไม่ผิดคาดก็คือแม็กซ์ เวอร์สแตปเพนนะครับนักแข่งรถสุดหนึ่งชาวเนเธอร์แลนด์ครับได้รับรางวัลนี้จากผลงานคว้าแชมป์ F 1 สมัยแรกของตัวเองได้รับคะแนนโหวตเหนือผู้ท้าชิงอย่างโรเบิร์ต เลวันดอฟสกี้กองหน้าของไบเยิร์นมิวนิกนะครับรวมไปถึงทอม เบรดี้ตำนานนักอเมริกันฟุตบอลแล้วก็โนวัค โยโควิชนะครับยอดนักเทนนิสจากเซอร์เบียด้วยคือเวอร์สแตปเพนเนี่ยถ้าจำกันได้ก็คือเป็นนักแข่งรถ F 1 นะครับแล้วก็ทำผลงานในสนามสุดท้ายก็ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์แล้วก็หลายๆคนจดจำเขานะครับเวอร์สแตปเพนเนี่ยก็บอกว่าขอบคุณทุกๆคนมากๆที่โหวตให้ได้รับรางวัลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากเพราะว่าต้องเจอกับความกดดันอยู่เสมอเลยคงจะไม่ได้รางวัลนี้แน่นอนครับถ้าเกิดว่าไม่มีทีมงานคอยผลักดันมันน่าทึ่งมากๆที่เราร่วมมือกันจนได้แชมป์โลกนะครับเวอร์สแตปเพนก็กล่าวผ่านวิดีโอครับบอกว่าหลังจากที่ตัวเขาเองสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้แชมป์รถสุด1 F1 ในสนามที่อิตาลีมาหมาดๆในเอมิเลียโรมัญญากลางปรีซก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา1 ชั่วโมง 32 นาที 7.986 วินาทีนะครับคว้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จนะครับอันดับ2 เซอร์กิโอ เปเรสจากสเปนจากทีม Red Bull Racing นะครับก็ตามหลัง 16.527 วินาทีขณะที่แลนโด นอริสจากสหราชอาณาจักรจากทีมแมคลาเรนก็เป็นอันดับ3นะครับตามหลัง 34.834 วินาทีขณะที่อเล็กซ์ อัลบอน อังสุสิงห์นะครับนักขับจากไทยทีมวิลเลียมแม้จะออกสตาร์ทในกรีด 18แต่ก็จบอันดับ11นะครับชวดคว้าแต้มแต่ก็ถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วขณะที่ลูอิส แฮมิลตันแชมป์โลก7สมัยเข้าอันดับ13นะครับชาร์ลส์ เลอแคลร์ครับนักขับจากเฟอร์รารี่ที่ในเรสนี้จบที่6แต่เลอแคลร์ก็ยังครองอันดับ1ในตารางคะแนนสะสมแชมป์โลกประเภทนักขับนะครับมี86คะแนนส่วนแม็กซ์ เวอร์สแตปเพนเนี่ยตามมาอันดับ2มี59แล้วก็มีเซอร์กิโอ เปเรสด้วยนะครับที่ก็ทำผลงานอยู่ในระดับเดียวกันนะครับค่ะก็ถือว่าทำผลงานได้รับรางวัลแล้วก็ผลงานที่ทำได้ที่เซบียานี่ก็ถือว่าทำได้ยอดที่สเปนนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับในการแข่งขัน F1 นะครับแม็กซ์ เวอร์สแตปเพนก็ยังมีลุ้นอีกหลายสนามเลยนะคะว่าจะทำคะแนนรวมเบียดแซงชาร์ล เลอแคลร์ไปได้หรือเปล่านะคะ